สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียงฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้จะมาจัดของฝากของฝากให้ญาตินะคะวันเกิดหลานชายของแฟนนี่เดี๋ยวจะไม่รู้จะจัดยังไงให้เขาเนี่ยจะเอาไปให้เขาส่วนอันนี้ก็ให้ญาติของเขาข้างบ้านนั่นแหละเนาะเอาไปฝากอันนี้วายอันนี้อีกคนนึงอันนี้ก็อีกคนนึงไม่ใช่ญาติหรอกไม่ใช่เจ้าของงานหรอกแต่ว่ามันอยู่ข้างบ้านก็เลยจะเอาไปฝากอันนี้ให้เจ้าของงานส่วนอันนี้ผลไม้ ดูก่อนนี่จัดยังไงยังไม่รู้เลยมามาช่วยยายจัดด้วยเด้อเพื่อนๆ ช็อกโกแลตไม่รู้ว่าจะห่อหรือเปล่าแต่อย่างนี้มันก็สวยดีเนาะไอ้ตัวนี้อันนี้มันการ์ดอวยพรส่วนตัวนี้เดี๋ยวจะห่อตัวนี้ดูก่อนเนาะมันลองดูก่อนนะเพื่อนๆลองดูก่อนนะคะแฟนยายเป็นคนซื้อนี่ยายจะซื้อดอกลิลี่เขาเป็นคนซื้อจุกจิกก็หลายตังค์อยู่นะเนี่ยเท่าไหร่นะ321 17 ยูโรมั้งนี่คิดว่า17 ยูโรอันนี้คูณไป35 บาทเฮ้ยนี่เงิน50 ยูโรจัดยังไงหรือว่าช่วยยายจัดหน่อยอันนี้การ์ดอวยพรเอ้ามันหลุดได้ไงเนี่ยทำไมมันหลุดอ่ะมันหลุดก็ปล่อยให้มันหลุดไปการ์ดอวยพรหรือมาช่วยยายจัดหน่อยเด้อวางก่อนอันนี้แก้วนี่คนนี้วันเกิดคนนี้คนเดียวคนจะว่าทำไมไม่ซื้อกระเช้าไอ้เนี่ยใช้หลังกระเช้าอันนึงน่ะเพื่อนๆมันไม่ใช่ถูกๆน่ะเป็นพันกระเช้าน่ะยายถึงต้องใช้หลังนะกระเช้านะคะกระเช้าอย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าของด้วยนะเพื่อนๆกระเช้าอย่างเดียวนะแพงอยู่เมืองนอกอะไรก็แพงเนาะดึงขึ้นหน่อยยัดขึ้นหน่อยนี่เขาทาไปจะมีเราอันนี้ยายใส่แยมลงไปเสียดายนะไม่มีแบบลังแข็งๆนะเพื่อนๆนะไม่มีลังแข็งๆแค่นี้แหละ ไปเราก็ตัดออกเพื่อที่จะให้มันเห็นของเราตรงนี้คุณเพื่อนตัดออกเพื่อที่จะให้มันเห็นเขาเห็นของเราชอบใครชอบมันนะคะใครจะทำยังไงก็เรื่องของคุณนะคะนี่เรื่องของเยตะชอบใครชอบมันนะคะใครชอบยังไงก็ทำไปอ
สีแดงดีกว่าอยากเอาสีแดงดีกว่านะคะเพื่อนๆชอบใครชอบมันใครชอบอะไรยังไงก็ทำเข้าไปนะนี่อันนี้ก็เอาแล้วนี่ก็เอาสีแดงมาดีกว่าร่างเดี๋ยวค่อยทายให้ดูเนาะนี่นะคะเพื่อนๆยายไม่ค่อยพอใจไปเอากระเทียมมาใส่หน่อยให้มันไม่เต็มมันไม่เต็มได้นะคะกินได้นี่เขากระเทียมมาตกแต่งหน่อยให้มันขาวเหลืองเขียวว่าอย่างนี้อย่างนี้ว่าอย่างนี้เลยเนาะด้วยอย่างนี้ด้วยอย่างนี้นี่เดี๋ยวไปเอามาอีกหัวหนึ่งตรงนี้ยังลงลงไปแค่นี้แหละเดี๋ยวจะผูกยายจะเอาเล็บเบนมาผูกหน่อยเพราะว่ารังมันอ่อนเนาะผูกให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเจ้านี้ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่อันนี้ตกลงยายเอากระดาษออกมันบังหมดเนาะเอาไว้อย่างนี้แหละมันสีเหลืองสวยแล้วเนาะนี่ก็ได้ประมาณนี้นะคะแฟนใหญ่เสื้อนี่มาแค่นี้แหละเอาอะไรเนาะยากเลยเวลาจะไปอย่างนี้เนี่ยทะเลาะกันทุกทีชอบไม่เหมือนกันเนาะมาทีนี้ก็มาจัดอีกให้อีกคนหนึ่งข้างบ้านจริงๆคนนี้ก็ไม่ได้อะไรหรอกแค่แต่ว่าน้ำใจเนาะนานๆเจอกันทีขับรถไปประมาณ3 ชั่วโมงอ่ะเพื่อนๆนี้คือญาติฝ่ายเมียของหลานชายนะเพื่อนๆญาติฝ่ายเมียของหลานชายหลานเขยหลานเขยไม่ใช่หลานชายหลานเขยของแฟนยายคำยายขอคำนิดนึงนะเพื่อนๆเอาแก้วไปคว่ำไว้อย่างนี้คว่ำแก้วไว้อย่างนี้เพื่อนพอไปหยิบแก้วมาเฮ้ยตายแล้วตายหาแล้วเว้ยเขาทำให้ยายปิดว่าเงี้ยกลับหัวกลับหางเขาทำให้ปิดกลับหัวกลับหางตายตายตาย,ตายจะเอาอะไรให้เขาทีนี้พอไปหยิบมาให้มันคว่ำมันคว่ำอุตส่าห์วางแผนไว้อย่างดีไปดูแก้วที่ไหนได้แก้วมันกลับหัวกลับหางเฮ้ยตาเอ้ยยังไงดีนะเพื่อนๆช่วยบอกเยตาหน่อยใช้เวลามากเลยนะเนี่ยเวลาฉันเฮ้ยอันนี้มันลงไปอันนี้มันลงไหมอ่ะทำไมมันไม่ลงเออลงแล้วลงแล้วเฮ้ยยายอันนี้ยายจะไปตัดดอกไม้ในสวนหน่อยนึงอันนี้นะเอาดอกไม้ในสวนหน่อยนึงเฮ้ยได้แล้วนี่นานี่ก็แยมเนอะนี่ก็แยมก็ได้แล้วนี่นาเราจะย่อกล่องลงอีกนิดนึงทำการย่อกล่องไหมเออหรือว่าไม่ย่อเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวยายไปเอาดอกไม้ในสวนมาอีกกล่องมันใหญ่ย่อได้กล่องนะกล่องก็คือถ้าย่อเราก็ตัดตรงนี้ตัดปึ๊บแล้วก็เสียบเข้าไปเนาะเนี่ยตัดลงให้มันขาดหมดเลยแล้วก็เสียบกล่องเข้าไปย่อกล่องได้เดี๋ยวดูก่อนไม่ย่อเดี๋ยวจะเอาผลไม้เดี๋ยวจะเอาผลไม้ใส่ข้างในนะ
ื่อกี้ยายใส่เมื่อกี้ยายใส่นี่ให้มันเอียงเอียงอย่างนี้อันนี้ไม่ใส่แล้วจะเอาขึ้นทีนี้ยายจะเอากล่องหน้าที่ของกล่องหน้าที่ของกล่องใส่ผลไม้นะคะใส่ให้มันนูนๆให้มันสวยๆหน่อยเพื่อนๆนี่ก็เอาแยมลงไปแยมลงไปนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาผลไม้ใส่ตรงนี้นี่เห็นไหมเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวขอทำก่อนเดี๋ยวขอทำก่อนนี่เสร็จแล้วเพื่อนๆในยายเจ้านี้ในยายจะไปตัดดอกไม้มาให้เขาอีกนะนี่เห็นไหมเป็นยังไงล่ะใช้ได้อยู่หรอกเนาะแต่เจ้านูนได้ยายจะจัดอีกกล่องหนึ่งให้ต่างหากผลไม้ให้ไปเยอะให้ไม่ไปหมดนี่เลยเนาะนี่อันนี้จะไปตัดต้นไม้จากสวนดอกไม้จากสวนมาใส่ให้เขานะเอาอะไรมากมายนะเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวมาทายให้ดูใหม่นี่นะคะเพื่อนๆมันย้อนแสงเดี๋ยวยายจะถ่ายให้ดูใหม่เอาอันกลับตัดมาทั้งพวงเลยปกติปีก่อนๆ นะไปไหนมาไหนจัดกล่องของฝากต้องมีไข่ปีนี้ไข่ไม่ค่อยมีนี่เสร็จแล้วนะคะได้แล้วมาเดี๋ยวจะให้อีกเจ้าหนึ่งที่ว่ามีไวน์อยู่ขวดหนึ่งนะเดี๋ยวจะจัดนี่ได้แล้วอันนี้ก็ให้เจ้าใหญ่นะคะเจ้าภาพเหลืออีกเยอะใส่ลงไปยายเก็บเมื่อวานยายเก็บแบบช้ามากเลยนี่จะเก็บเอาแบบทั้งยวงไงมันเอาไว้ได้นานถ้าเราเด็ดตัวนี้ออกถ้าเด็ดอย่างเงี้ยตรงขั้วมันจะออกสีดำดำนะมันจะไม่สวยอร่อยมากตอนนี้หวานมาเจ้าหนึ่งนี่ดูก่อนเผื่อยายจะไปเก็บลูกพรุนอีกไปฝากอีกคนที่ไปด้วยกันนี่แหละน้องชายแฟนยายนะเขาก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละเขาก็ขับรถไปไกลเหมือนกันเนาะเดี๋ยวถ้านั่นจะไปเก็บลูกพรุนไปฝากเขาหน่อยนี่นะคะเพื่อนๆไปตัดดอกไม้มาแล้วแต่ว่ายายแช่น้ำไปก่อนยายยังไม่จัดเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจะมามัดรวมกันเนาะมาจัดนี่แช่น้ำไว้นี่นะคะนี่เจ้าหนึ่งนู่นเจ้าหนึ่งอันนู้นเจ้าโน้นกับเจ้านี้รวมกันนั้นเจ้าหนึ่งอันนี้เจ้าหนึ่งไม่พอใจเพื่อนๆมันไม่สวยยายเลยไปเอากล่องไอ้กล่องของแก้วมาตัดนี่มันยังไม่พอใจตัดไปสั้นไปเอ้ยนี่ก็จะเอามาใส่นี่มันจะได้ดูสูงสูงหน่อยนะเพื่อนๆเห็นไหมนี่มันจะได้ดูสูงหน่อยเมื่อกี้มันเตี้ยไปเนาะมันไม่พอใจไม่ภูมิใจเลยตัดใหม่เนี่ยมันจะได้สูงสูงเสือกตัดสั้นเอาอันนี้ดีกว่าไหมเดี๋ยวลองเอาอันนี้เอาที่เราตัดมาดูก่อนเอาอันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะมันจะได้มองเห็นสูงสูงนี่มีค่ามีราคากว่าเดิมหน่อยเนาะป่ะเพื่อนๆพอแล้วแค่นี้แหละได้แค่นี้แหละนี่เนาะก็พรุ่งนี้ค่อยมาจัดดอกไม้กันป่ะนี่แหละได้แล้วช่างเถอะได้แค่นี้แหละสวยไม่สวยก็ไม่รู้เลย
เนี่ยตรงนี้มันยังว่างๆอยู่หาอะไรมาใส่ก่อนเดี๋ยวเอาดอกไม้เดี๋ยวเอาดอกช่อดอกไม้มาใส่สักดอกหนึ่งไปตัดดอกดอกแบบโน้นนั่นมาโปะโปะไปแค่นี้แหละเพื่อนๆโอ้ยเละเทะหมดเลยเออนี่เห็นไหมนี่ของฝากใหญ่เออคิดถึงคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวอยากจะถ่ายเป็นถ่ายรูปภาพให้ดูตอนยายจัดดอกไม้เสร็จเนาะพอรอไอ้ถ่ายพรุ่งนี้อีกไม่ได้ยายต้องตัดต่อคลิปเพราะยายไม่อยู่สองวันอันนี้มันไม่สวยยายรู้แล้วนี่เดี๋ยวยายจะห่อเป็นของขวัญห่อเป็นของขวัญแล้วใส่ตรงนี้เดี๋ยวขอห่อก่อนเด้อนี่เสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนเนาะนี่มาห่อสวยไหมอันนู้นก็ห่อนู้นไปแค่นี้แหละเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนี่เดี๋ยวก็อันนั้นเสื้อผ้าอันนั้นเอาผ้าห่มที่นอนไปด้วยข้างบ้านโทรมาเมื่อกี้จะมาเก็บแอปเปิลกับลูกพรุนไปแค่นี้แล้วเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ